ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอดีตรองอธิการมท.หดหู่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่เนี่ยด้อยคุณภาพถามหมาตอบแมวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่น่าจับตาก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งหลายๆคนนะครับตอนที่เป็นฝ่ายค้านนะครับตอนที่เป็นรัฐบาลพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอุ๊ยติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ตอนที่เป็นฝ่ายค้านโอ้โหตั้งใจรัฐธรรมนูญปี60ไม่ดีรัฐธรรมนูญปี60นะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญของรัฐประหารพยายามจะแก้แต่วันนี้นะครับอยากจะให้ประชาชนทุกคนเพราะรัฐธรรมนูญนะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนต้องใช้และประชาชนมีส่วนร่วมผมอยากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าและจับตาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนและนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพื่อนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นผลดีกับพรรคใดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับที่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยสร้างขึ้นมานะเพื่อให้นะครับเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคณะรัฐประหารอย่างเช่นนะครับมาตรานะครับที่ใช้ให้สว.มีอำนาจในการเลือกนายกเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่เอาไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อคณะรัฐประหารเพราะสว.ที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นคนของคณะรัฐประหารเวลาทำการเลือกตั้งแน่นอนครับว่าถ้าให้ประชาชนเป็นคนเลือกแน่นอนครับตัวเองก็ต้องแพ้แต่ใช้อำนาจของสว.นะครับเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศทำให้เราเกิดปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะทำการแก้ไขก็ต้องให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนและเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จะเป็นผู้ที่เลือกนะครับรัฐบาลของตัวเองนายกของตัวเองไม่ใช่วันนี้นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเป็นผลประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือเป็นผลประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะประชาชนต้องตับตาเรื่องนี้นะครับเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต้องแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นนะครับของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราต้องช่วยกันนะครับอดีตรองอธิการนะครับมท.หดหู่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่ด้อยคุณภาพนะถามหมาแต่ไปตอบแมวพรรคการเมืองที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญปากบอกว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วล้วนต้องการแก้เพื่อให้พรรคตัวเองได้เปรียบคู่แข่งทั้งสิ้นนี่แหละครับปากนักการเมืองบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแต่จริงๆแล้วนะครับการกระทำทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามทำนะครับเพื่อพรรคของตัวเองให้ได้เปรียบของคู่แข่งในทางการเมืองเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ประชาชนต้องช่วยกันจับตาประชาชนต้องช่วยกันเฝ้ามองและประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์อย่าให้นะครับนักการเมืองนะครับเอารัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องตัวเองหรือเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพราะถ้าทำแบบนี้แสดงว่าพรรคการเมืองเหล่านี้กำลังจะเข้าไปนะครับทำการทุจริตหรือเปล่าทำการคอร์รัปชันหรือเปล่าเพื่อต้องการอำนาจในการที่เข้าไปบริหารประเทศเพราะอย่าลืมนะครับการเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยใช้งบประมาณปีละเป็นหลักล้านล้านบาทนะครับมันของหวานมันมหาศาลหรือเปล่า29มกราคมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับลิลักษ์นะครับสูติตระกูลนะครับอดีตรองอธิบดีนะครับฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความนะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ดูและฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งออกรายการสนทนานะทางโทรทัศน์รายการหนึ่งฟังแล้วหดหู่ยิ่งเห็นประวัติว่าท่านมาจากสสเขตและจบถึงนะปริญญาเอกด้วยยิ่งหดหู่ใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกรัฐมนตรีท่านนี้ตอบคำถามทุกข้อที่พิธีกรและผู้ร่วมรายการถามแต่ท่านตอบตรงอยู่คำถามเดียวคือท่านได้รับมอบหมายงานในกระทรวงในด้านใดบ้างนอกนั้นท่านตอบไม่ตรงแม้แต่คำถามเดียวอย่างที่โบราณเรียกว่าไปไหนมา3วา2ศอกหรือเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกว่าถามหมาตอบแมวนั่นเลยทีเดียวมิใยนะครับที่ผู้ถามจะพยายามเรียบเรียงคำถามใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ท่านก็ยังตอบดำน้ำออกทะเลอยู่นั่นเองการตอบคำถามของรัฐมนตรีท่านนี้แสดงให้เห็นว่าท่านยังไม่เข้าใจคำถามแต่ทำเหมือนท่านยังไม่เข้าใจคำถามแต่ทำเหมือนเข้าใจและท่านไม่มีความรู้พอที่จะตอบคำถามได้แต่ก็ยังตอบไม่น่าเชื่อว่าจะจบถึงปริญญาเอก
พิธีกรและผู้ร่วมรายการคงจะปวดหัวกับการตอบของท่านและต้องใช้ความอดทนสูงเพราะรายการยาวเกือบ1ชั่วโมงนี่คือผลพวงของระบอบประชาธิปไตยของคนไทยทั้งที่มีการเลือกตั้งมานะครับนานฝ่า90ปีแต่คนไทยเราก็ยังเลือกคนที่ด้อยคุณภาพเข้ามาอยู่ในสภาเต็มไปหมดคำว่าด้อยคุณภาพในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่มีความรู้ความรู้และเป็นคนดีและคนที่มีความรู้แต่ก็เป็นคนเลวนะครับทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสสทุกคนในสภาจะด้อยคุณภาพแต่หมายความว่าในสภามีสสคุณภาพด้อยคุณภาพมากเกินไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสสนะครับมี100คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกนั่นคือสสบัญชีรายชื่อนะครับที่ประชาชนไม่สามารถเลือกเองได้แต่สส400คนเนี่ยสสเป็นคนประชาชนเป็นคนเลือกเองได้แต่สสอีก100คนเนี่ยประชาชนเลือกเองไม่ได้นะครับเพราะเป็นบัญชีรายชื่อเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไงครับที่น่าหดหู่อีกประการก็คือการที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งก็มีหลายแห่งสร้างหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกออกมารองรับนักการเมืองที่ต้องการยกสถานภาพทางการศึกษาของตัวเองซึ่งก็มีนักการเมืองจำนวนมากไปสมัครเข้าเรียนและก็จบปริญญาโทปริญญาเอกมาหลายต่อหลายคนเราจึงเห็นนักการเมืองใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์กันเกลื่อนไปหมดไม่ทราบว่าเขาเรียนกันอย่างไรมีการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์กันหรือไม่แต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้น่าจะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำจากนะครับหลักสูตรเหล่านี้ผู้ที่กำลังจะทำการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งจะทำประชามติถึง3ครั้งเฉพาะค่าทำประชามติก็ต้องใช้เงินกว่าหมื่นล้านยังไม่รวมค่าจัดการนะครับเลือกตั้งสสรค่าตอบแทนสสรค่าจัดประชุมค่าเดินทางและค่าใช้อื่นๆอีกมากมายรวมแล้วอาจจะถึง 20,000 ล้านอยากถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้เราได้สสที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่เข้าสภาได้หรือไม่ถ้าได้แม้จะเสียเงินสักแสนล้านก็น่าจะต้องยอมเสียหากไม่ได้อย่าแค่หลักหมื่นเลยร้านเดียวก็ไม่สมควรจะเสียเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก็ไม่มีอะไรจะเสียหายสวที่มีอำนาจหากเลือกนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะหมดไปในเดือนพฤษภาและจะไม่มีสวเลือกตั้งอีกแล้วประเด็นเดียวที่ทำให้นักการเมืองไม่พอใจนอกจากกรณีสวคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้ยากหมวด1และหมวด2แก้ไม่ได้เลยหากจะร่างใหม่ทั้งฉบับต้องทำประชามติซึ่งก็สมควรแล้วมิใช่หรือเพราะพรรคการเมืองที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญปากบอกว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วล้วนต้องการแก้ไขเพื่อให้พรรคตัวเองได้เปรียบทางคู่แข่งทั้งสิ้นหน้าหดหูใจใหม่ระครับประเทศไทยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเราต้องไปดูว่าตรงไหนที่สมควรจะแก้ตรงไหนที่สมควรจะเอาไว้ตรงไหนที่มันดีก็สมควรจะไว้ตรงไหนที่สมควรจะแก้ก็สมควรจะแก้จริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าทั้งหมดแต่ก็อย่างที่บอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าการที่ให้สวเนี่ยมาเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับเดือนพฤษภาคมนี้มันก็หมดไปแล้วเปาะนี้มันก็หมดไปแล้วแต่อื่นๆเนี่ยที่ต้องไปแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างอันเนี้ยก็ต้องให้ประชาชนนะเป็นผู้รู้นะครับแล้วก็ต้องให้ประชาชนนะครับได้ทำการศึกษาเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งหมดแต่ละข้อแต่ละประเด็นก่อนโอ้แต่มันก็เยอะมากนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันเนี้ยนะครับคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญก็น่าจะออกมาว่าเอ้ยประเด็นไหนที่อยากจะแก้บ้างเช่นนะครับไล่เรียงมาเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่จะเตรียมตัวจะแก้เนี่ยคุณก็น่าจะออกมาบอกกับประชาชนว่าอ๋อนะครับตรงนี้นะครับรัฐธรรมนูญตกข้อนี้นะครับเอายกมาเลยเป็นข้อนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดประโยชน์แบบนี้มันเป็นผลเสียแบบนี้เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าอ๋อเอ้ยหมวดนี้สมควรจะแก้ตรงนี้สมควรจะแก้ตรงนี้สมควรจะแก้ตรงนี้สมควรจะแก้อาจจะไม่แก้อาจจะไม่ต้องแก้ทั้งฉบับก็ได้ถ้าไม่ต้องแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันอาจจะใช้เงินน้อยฝาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยทั้งฉบับเลยมันไม่ดีเราต้องแก้แต่ทั้งหมดก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะต้องแก้เนี่ยลองดูซิว่าเฮ้ยหมวดนี้นะต้องแก้ประเด็นนี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 ้แก้ประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้อันเนี้ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นฉบับของประชาชนมันไม่ได้เกิดเป็นผลประโยชน์ของประชาชนแต่รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จะให้นะครับให้พรรคตัวเองเนี่ยหรือฝ่ายตัวเองอ่ะได้เปรียบทั้งคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าวันนี้กำลังจะเอาเงินของประชาชนหรือเอางบประมาณไปใช้นะครับไปถลุงเพื่อให้ตัวเองพรรคตัวเองได้เปรียบคู่แข่งทางการเมืองในการลงรับเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ต้องประชาชนทุกคนนะครับต้องเขาเรียกติดตามในเรื่องนี้
ต้องช่วยกันพิจารณาช่วยกันตั้งข้อคำถามตั้งข้อสังเกตตั้งการวิเคราะห์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในมุมของประชาชนเนี่ยเราก็จะได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ในการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของนักการเมืองในเรื่องของหน่วยงานราชการกลัวมากที่สุดก็คือกลัวประชาชนรู้ข้อมูลกลัวประชาชนเข้าถึงข้อมูลกลัวที่จะนะครับโดนเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยนะครับรับประกันได้นะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เวลาที่ผมทำคลิปออกคลิปไหนออกมาเนี่ยนะครับแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแซะเนี่ยปั่นเนี่ยเป็นการกล่าวหาเป็นการโจมตีผมบอกเลยอันเนี้ยเข้าตรงประเด็นแล้วแสดงว่าข้อมูลที่ผมออกมาเขากลัวข้อมูลนี้เขากลัวว่าประชาชนจะรู้ข้อมูลนี้เขาเลยพยายามหานะครับเอามาพูดว่ามันคือการแซะมันคือการปั่นมันคือการโจมตีมันคืออะไรแต่เขาไม่เอาข้อมูลนะครับที่มันเป็นความจริงที่เขาบอกว่าเฮ้ยข้อมูลเนี้ยมันเป็นการปั่นแล้วข้อมูลจริงคืออะไรไม่เอามาพูดแต่เขาใช้วิธีแค่นี้เพราะเขาไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ประชาชนได้รู้นะครับแต่เขาไม่มีอะไรมาโต้แย้งไงครับเขาถึงได้ใช้วาทกรรมในการโต้แย้งแสดงว่าผมมาถูกทางนี่คือวิธีการจับของผมเลยว่าวันนี้ถ้าผมนำเสนออะไรแล้วนะครับมีคนเดือดร้อนว่าเฮ้ยเนี้ย มีการเป็นการโจมตีเป็นการปั่นเป็นการสร้างกระแสเป็นการบิดเบือนอะไรเงี้ยผมบอกเลยอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าการที่จะข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ประชาชนเขาจะตัดสินใจเองเขาฟังเองบอกเลยนะครับว่าอย่าดูถูกประชาชนครับประชาชนไม่ได้โง่นะครับในยุคสมัยนี้คนที่ฟังเขามีวิจารณญาณของเขาเองมีความคิดของเขาเองมีสมองของเขาเองในการเลือกที่จะรับฟังและมีการเลือกที่จะตัดสินใจฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ